อัตตาคือเราจะไม่นึกถึงอีโก้นะอัตตาของตนมันก็คือสไตล์ของตนนั่นเองแต่ละคนก็มีเหมือนกับลายนิ้วมือของตัวเอง